This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับผมเชื่อเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเวลาคนไทยอ่านข้อมูลนะครับซึ่งมาจากองค์กรที่เขามีการเก็บการสำรวจนะครับพูดถึงเรื่องของเงินเดือนเฉลี่ยของคนที่อยู่ในภูมิภาคของเราก็คือเอเชียอาคาเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มีชื่อว่า Time Doctor หลายท่านจะบอกว่าเป็นไปได้หรือเงินเดือนเฉลี่ยของคนไทยถือได้ว่าอยู่ในอันดับที่2นะครับของในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นรองแต่เฉพาะสิงคโปร์แต่เพียงประเทศเดียวเท่านั้นหลายคนบอกว่าดูผิดหรือเปล่าท่านดูไม่ผิดหรอกครับดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าในบรรดา10ประเทศในภูมิภาคของเรานี้เนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปเรามาดูภาพรวมนะครับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างว่าตอนนี้พวกเรากลายเป็นอยู่ในโฟกัสของโลกนะครับเพราะถือเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากไม่แต่เพียงในเศรษฐกิจเซกเตอร์เก่านะครับที่หลายคนอาจจะเคยมองแต่เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตนะครับด้วยเครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่ๆไม่จะเป็นเรื่องการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการเงินเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เองครับก็ได้ผลักดันให้มูลค่าทรัพยากรบุคคลนะครับในรูปแบบของค่าจ้างที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทภายในประเทศของประเทศเขาเหล่านั้นหรือจะเป็นต่างประเทศเดินหน้าเข้ามาในการจ้างบุคลากรเหล่านี้ในการทำงานก็ตามแต่นะครับข้อมูลนะครับของเงินผลตอบแทนของเอเชียเราลองดูกันนะครับว่าเงินเดือนสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ถึง 12,883 ดอลลาร์ก็คือประมาณ 460,000 ต่อเดือนมีความหมายว่าอันนี้คือระดับท็อปเทียร์ก็แสดงว่าเรานั้นมีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าเรามองเฉพาะตัวเทียร์บนแต่เพียงอย่างเดียวทีนี้เรามาดูกันบ้าง นะครับที่บอกว่าการจัดเงินเดือนของแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนิดนึงครับว่าพูดถึงเศรษฐกิจเอเชียครับต้องบอกว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดคืออินโดนีเซียท่านอาจจะถามว่าทำไมคำตอบง่ายมากครับเพราะเป็นประเทศที่มีจำนวนพลเมืองเยอะที่สุดเลยนะครับ275ล้านคนอันดับที่2ครับก็คือประเทศไทยของเรานะครับซึ่งมีพลเมืองเนี่ยอยู่ประมาณ66ล้านคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกหนึ่งมิติครับก็คือเอาขนาดเศรษฐกิจแล้วมาหารด้วยจำนวนประชากรจะพบว่าประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวสูงที่สุดแน่นอนเป็นสิงคโปร์นะครับทีนี้เรามาดูไส้ในของแต่ละประเทศเราจะไล่เรียงกันไปนะครับ10ประเทศในภูมิภาคของเราโดยที่เราจะเริ่มต้นจากประเทศที่มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดนั่นไม่พ้นใครละครับนั่นก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เองครับมีประชากรโดยประมาณสัก6ล้านกว่าคนด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็น6ล้านคนที่มี GDP per capita หรือว่ารายได้ประชาชาติที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ 88,000 ดอลลาร์นะครับสหรัฐต่อคนต่อปีมีความหมายว่าสูงกว่าประเทศไทยประมาณ11เท่าตัวเลยนะครับเศรษฐกิจสิงคโปร์แข็งแกร่งเพราะอะไรกันบ้างถึงแม้ว่าจะไม่มีเซกเตอร์การผลิตจะไม่มีเซกเตอร์ทางด้านการเกษตรครับแต่ว่าสิงคโปร์เองถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินเป็นศูนย์กลางนะครับทางด้านของการขนส่งโลจิสติกส์แล้วก็เป็นประเทศที่สามารถปักหมุดได้ในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยจึงสามารถที่จะดึงดูดครับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูงไม่แต่เพียงคนสิงคโปร์เองนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เปิดให้คนที่มีทักษะและมีความสามารถสูงนะครับจากทั่วโลกเลยเข้าไปทำงานในสิงคโปร์ได้ด้วยนะครับสำหรับเงินเดือนเฉลี่ยนะครับของคนในสิงคโปร์ถือว่าสูงกว่าไม่แต่เพียงค่าเฉลี่ยภูมิภาคแต่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกนะครับเงินเดือนเฉลี่ยของคนสิงคโปร์อยู่ที่ 6,332 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือคำนวณออกมาแล้วก็คือประมาณ 171,340 บาทต่อเดือนอันนี้สูงมากเลยนะครับสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปมองดูถ้าเป็นบุคคลระดับที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทมีความถนัดเฉพาะนะครับจะพบว่าเงินเดือนของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในสิงคโปร์สูงไปกว่านั้นประมาณ1เท่าตัวครับ 12,339 ดอลลาร์สิงคโปร์เทียบต่อเดือน 316,000 กว่าบาทด้วยกันแต่เดี๋ยวก่อนเงินเดือนสูงก็จริงครับแต่ว่าค่าครองชีพของสิงคโปร์เองถือได้ว่าสูงลิ่วมหาศาลโดยเหตุที่ว่านะครับพื้นที่ของสิงคโปร์นั้นอยู่ประมาณแค่ครึ่งเดียวของกรุงเทพมหานครคือประมาณ700กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับกรุงเทพ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเงินเดือนสูงจริงครับแต่ว่าค่าครองชีพก็สูงมหาศาลเช่นเดียวกันมาดูเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดอันดับที่2กันบ้างไม่ใช่ใครที่ไหนครับพวกเรากันเองประเทศไทยนี่แหละครับประเทศไทยนี้ถ้าเกิดว่าเรามองนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจโดยรวมเราอยู่อันดับที่2รองจากอินโดนีเซียเรามีพลเมืองนะครับประมาณสัก66ล้านคนด้วยกันทีนี้ครับบ้านเราเองก็จะมีสัดส่วนผสมผสานเรามีเซกเตอร์เดิมเซกเตอร์การเกษตรเรามีเซกเตอร์การรับจ้างการผลิตหรือที่เรียกกันว่า OEM เรามีเซกเตอร์ต่างๆรวมถึงเราก็มีเซกเตอร์ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับ
ในแง่ของมาตรฐานการครองชีพของไทยถ้าไปเทียบกับสิงคโปร์ถือว่ามาตรฐานการครองชีพนี้เนี่ยค่าครองชีพถือว่าไม่ได้สูงลิ่วอย่างสิงคโปร์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าค่าครองชีพหลายคนบอกว่ายิ่งวันก็จะยิ่งแพงขึ้นก็ตามมาดูเงินเดือนเฉลี่ยกันบ้างที่บอกว่าคนไทยนั้นอยู่ที่อันดับที่2รองจากสิงคโปร์ครับเด็กจบใหม่อยู่ที่ 20,000 ถึง 25,000 บาทในขณะที่คนที่มีอาชีพนะครับและเป็นผู้บริหารระดับปานกลางเงินเดือนที่คาดหวังได้ตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทด้วยกันซึ่งแน่นอนครับเป็นรายได้ที่หลายคนบอกว่ามันสูงก็จริงแต่เมื่อไปดูกับเรื่องของค่าครองชีพโดยเฉพาะยิ่งในเขตเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานครพบแบบนี้เงินเดือนสูงจริงครับแต่ค่าครองชีพสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวและพบแบบนี้ว่าคนไทยมากกว่า 50% นั้นนะครับมีเงินออมไม่ถึง 100,000 บาทด้วยกันพูดง่ายเงินเดือนสูงเป็นเพียงแค่มิติเดียวนะครับอันดับ3กันบ้างเป็นบรูไนดารุลสลามครับเราอาจจะไม่เคยรู้จักประเทศนี้นักสักเท่าไหร่แต่จะดูนะครับว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะยิ่งฟอสซิลเบสเนี่ยสูงมากๆเลยก็คือมีทั้งน้ำมันและมีทั้งก๊าซธรรมชาติด้วยประเทศนี้นะครับมีอัตราเฉลี่ยเงินเดือนสูงครับแต่แน่นอนสิ่งที่ตามมาเป็นเงาตามตัวก็คือมาตรฐานค่าครองชีพสูงขึ้นไปด้วยตามรายงานของ Salary Explorer พบว่ารายได้เฉลี่ยในบรูไนอยู่ที่ $3,230 ดอลลาร์บรูไนนะครับก็ประมาณ 87,500 บาทด้วยกันประเทศที่4ครับมาเลเซียครับเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของประเทศไทยถ้าเรามองดูแล้วในแง่ของ GDP per capitaก็คือรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวเขาอยู่ในอันดับที่2นะครับอันนี้รองจากสิงคโปร์แล้วก็สูงกว่าไทยเขาอยู่ที่ประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีบ้านเราตกที่ประมาณ 7,500 ซึ่งอีกนิดเดียวมาเลเซียก็จะกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงในขณะที่ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางแต่เป็นปานกลางท่อนสูงนะครับมีความหมายว่าเขาสูงกว่าเราอยู่ใน1ระดับเล็กน้อย 11,000 เทียบกันกับ 7,500 นะครับสำหรับมาเลเซียเองครับเป็นประเทศที่เข้าใกล้กลุ่มประเทศรายได้สูงถามว่าเซกเตอร์สำคัญเขามีอะไรบ้างปิโตรเลียมครับเขาเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานน้ำมันเป็นของตนเองนอกจากนี้นะครับยังเป็นฐานการลงทุนนะครับแต่ก่อนเขาเก่งมากเรื่องอิเล็กทรอนิกส์พอๆกันกับไทยแต่ในเรื่องเซกเตอร์ใหม่ครับที่โลกกำลังจะขึ้นไปถึงโลกของยุคปัญญาประดิษฐ์พวกเขาเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์โดยสาเหตุนี้เองนะครับก็เลยทำให้เรื่องของค่าจ้างของคนที่มีอยู่ในมาเลเซียก็กำลังขยับสูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยถามว่าแล้วบอกว่าสูงนี้เนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยทั้งประเทศนะครับ 6,610 ริงกิตก็ประมาณ 51,295 บาทด้วยกันยังถือได้ว่าเป็นอันดับ4นะครับก็คือตามหลังประเทศไทยอยู่2อันดับด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่ามาเลเซียเองเนี่ยเวลาเราพูดถึงเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แต่ต้องไม่ลืมว่าก็ยังมีอีกหลากหลายเซกเตอร์ครับที่อาจจะมีเงินหรือว่าผลตอบแทนนะไม่ได้สูงเหมือนกับเซกเตอร์ในทั่วๆไปของประเทศไทยอันดับที่5ครับฟิลิปปินส์ครับครั้งหนึ่งถือว่าเป็นประเทศนะครับที่มีระดับการพัฒนาที่สูงที่สุดเลยในภูมิภาคอาเซียนส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากทางด้านของอเมริกาและได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐค่อนข้างเยอะแต่ครับหลังจากประมาณทศวรรษที่70ครับเจอปัญหาเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองและเจอปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้ผู้นำที่มีชื่อว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสหลังจากนั้นครับเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์เองก็ถือว่าปรับตัวลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ป่วยแห่งภูมิภาคอาเซียนแต่ตอนนี้ครับเขาพลิกกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของภูมิภาคนี้และนอกเหนือไปจากนี้ครับฟิลิปปินส์เองเป็นประเทศที่คนในประเทศเขาสามารถที่จะสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีนโยบายในการเปิดรับคนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในฟิลิปปินส์ด้วยเงินเดือนเฉลี่ยฟิลิปปินส์ครับเอาเป็นเงินเปโซของเขาก่อนอยู่ที่ 44,800 เปโซเทียบหารออกมาเป็นเงินไทย 28,530 บาทครับแต่นั่นคือด้านเดียวหากว่าไปดูเรื่องของค่าครองชีพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองใหญ่เลยนะครับเช่นมะนิลาสูงมากๆสินค้าเกือบทุกชนิดเลยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตในประเทศได้ไหมได้ครับแต่ไม่เพียงพอต่อการบริโภครวมถึงข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนฟิลิปปินส์ซึ่งก็เหมือนกับหลายๆประเทศในภูมิภาคเราผลิตได้ไหมได้ครับแต่ไม่เพียงพอต้องนำเข้ามาจากประเทศอื่นอันดับที่6ครับพี่ใหญ่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเรานั่นก็คืออินโดนีเซียนั่นเองถือว่าเป็นประเทศอาเซียนหนึ่งเดียวนะครับที่เข้าไปอยู่ในกลุ่ม G20 หรือว่า Group of 20กล่าวคือเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้20อันดับแรกแต่ว่านั่นคือขนาดเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าเราลองไปหารดูนะครับกับจำนวนประชากรที่มีขนาดยักษ์ใหญ่มากประมาณ4เท่ากว่าประเทศไทยคือ275ล้านคนแน่นอนครับก็เลยส่งผลให้ GDP per capita ของอินโดนีเซียนั้นน้อยกว่าประเทศไทยด้วยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับมองไปในอนาคตข้างหน้าณเวลานี้อินโดนีเซียมีพื้นฐานทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งมากมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่มั่นคงรัฐบาลเองมีเสถียรภาพคนชั้นกลางนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะกำลังซื้อประชากรก็เยอะขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยอินโดนีเซียครับอยู่ที่ 12.2 ล้านรูเปียโดยประมาณหารประมาณที่ 27,850 บาทถือว่าในแง่ของเงินเดือนพวกเขาอยู่ในอันดับที่6ของภูมิภาคของเราเราไปดูที่อันดับที่7กันบ้างครับถือว่าเป็นมังกรหนึ่งหรือเป็นเสือเศรษฐกิจที่ทั่วโลกนั้นจับตามองนั่นก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับเวียดนามเองมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นด้วยนะครับเราไปดูสัดส่วนประชากรเขามีประชากรเนี่ยมากกว่าไทยค่อนข้างเยอะนะครับของเรา66ล้านของเวียดนามนั้นจะมีเกินกว่า100ล้านเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเราไปส่องดูนะครับจะพบว่าประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานมีสัดส่วนที่เยอะมากถ้าเทียบกับประเทศเราประเทศเหล่านี้เนี่ย 20% เลยนะครับเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วในขณะที่เวียดนามถือว่าเป็นหนุ่มมากนะครับในส่วนนี้เองนะครับไม่ใช่แค่มาแค่ปริมาณเรื่องของทักษะฝีมือแรงงานความรู้ทางด้าน STEM วิศวกรรมศาสตร์เรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์พวกเขาโดดเด่นมากดังนั้นจึงสามารถตอบรับการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทที่เน้นในเรื่องเทคโนโลยีได้ค่อนข้างเยอะและสามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศได้เพราะคุณภาพและปริมาณของคนเป็นหนึ่งในปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ดีสิ่งนี้เองครับการยกระดับประเทศการพัฒนาอย่างรวดเร็วเองแน่นอนมาตรฐานชีวิตคนเวียดนามสูงขึ้นไปด้วยอัตราเงินเดือนนะครับเงินเดือนเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ 17.3 ล้านดองประมาณ 24,920 บาทมีความหมายเวียดนามนั้นในแง่ของค่าเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ในอันดับที่7ไปดูกันที่ประเทศมิตรประเทศเพื่อนบ้านของเรากันบ้างก็คือสปป.ลาวนะครับมีประชากรอยู่ 7.5 ล้านคนพึ่งพาเกษตรกรรมค่อนข้างสูงลาวเองถือเป็นประเทศที่มีฐานะที่ยากจนแห่งหนึ่งของโลกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอัตราการเติบโตของเขาถือว่าค่อนข้างดีเศรษฐกิจมั่นคงมากขึ้นมีเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศแต่ขนาดเดียวกันเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนมาพร้อมกันกับการที่จำเป็นต้องมีการกู้เงินจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับจากจีนเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ครับโครงสร้างภายในของประเทศเขาไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของคนในสปป.ลาวทำให้จำเป็นต้องมีการนำเข้าและประเทศที่เขานำเข้ามากที่สุดก็คือประเทศของเรานี่แหละครับประเทศไทยด้วยเงินเดือนเฉลี่ยในลาวอยู่ที่ประมาณสัก 900,000 ถึง 1.2 ล้านกีบครับหารออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 15,500 ถึง 26,50 บาทด้วยกันอันดับที่9ครับเพื่อนบ้านตอนใต้ของลาวแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยนั่นก็คือกัมพูชานั่นเองครับไม่กี่ปีที่ผ่านมากัมพูชาเติบโตอย่างค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับกัมพูชาในช่วงนั้นพึ่งพิงเงินลงทุนจากจีนค่อนข้างมากประมาณ 90% เลยจนกระทั่งทำให้จีนนั้นเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาค่อนข้างเยอะนอกเหนือไปจากนี้นะครับยังถูกมองนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่นักธุรกิจผิดกฎหมายนะครับจากหลากหลายส่วนหลายเซกเตอร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center แก๊งค้าประเวณีการฟอกเงินยาเสพติดเข้าไปอยู่ในกัมพูชาปัจจุบันครับเงินเดือนเฉลี่ยในกัมพูชาที่ประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐ 5,600 บาทด้วยกันถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้สกุลเงินเรียลกัมพูชาในการเปรียบเทียบสาเหตุเพราะว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้เงิน2สกุลได้นะครับมีทั้งเรียลซึ่งคนก็อาจจะนิยมน้อยหน่อยกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่สามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในกัมพูชาได้อันดับ10ครับเมียนมานั่นเองครับทั่วไปแล้วเงินเดือนในเฉลี่ยของเมียนมาถือว่าต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่อันดับที่10เลยอันดับสุดท้ายนะครับนอกจากนี้เศรษฐกิจยังถูกซ้ำเติมครับด้วยภัยปัญหาเรื่องของความไม่สงบในประเทศเขาเสถียรภาพทางการเมืองสงครามระหว่างรัฐบาลกลางที่เนปิดอกับรัฐบาลชาติพันธุ์ต่างๆคนหนุ่มคนสาวเองหนีออกจากประเทศข้ามพรมแดนมาอย่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับคนที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงและเป็นบุคคลระดับปัญญาชนก็หนีออกมาเช่นเดียวกันเช่นคนจากย่างกุ้งคนจากมันดาเลนะครับเงินเดือนเฉลี่ยของเมียนมาครับอยู่ที่ 311,000 จาร์ดลองหารออกมาแล้วพบว่า 5,430 บาทเท่านั้นเองนะครับท้ายที่สุดครับถ้าว่าเราพูดนะครับถึงภูมิภาคนี้ภูมิภาคของเราน่าสนใจมากครับเรามีทั้งหมด10ประเทศและเชื่อไหมครับว่า10ประเทศนี้พูดภาษาแตกต่างกันในทุกประเทศความแตกต่างในระดับการพัฒนาความแตกต่างในเรื่องเซกเตอร์การพัฒนาแตกต่างกันอย่างมหาศาลครับแต่ว่ารายงานชิ้นนี้ทำให้เราได้รู้นะครับว่าเมื่อเราหลักการของเงินเดือนผลตอบแทนประจำเดือนออกมาเรียงแถวกันแล้วพบว่านี่แหละครับคือการจัดอันดับที่เกิดขึ้นแต่ต้องไม่ลืมว่าเงินเดือนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของการมองคุณภาพชีวิตเพราะต้องไปดูด้วยว่าเรื่องของค่าครองชีพของแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดทำให้เราได้พอทราบและรู้จักกับภูมิภาคเรามากขึ้นครับ
และถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนั้นมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.